นี่เป็นภาพของครอบครัวทีมหมูป่า13คนนะคะถูกนำมาเผยแพร่โดยบอกว่าได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวแล้วค่ะเป็นวินาทีที่ครอบครัวเข้าไปเยี่ยมแต่เยี่ยมไม่ได้ข้างในแล้วค่ะคุณวิสาเยี่ยมผ่านห้องกระจกนะคะทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ระบุว่าได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทุกคนให้เผยแพร่ภาพเมื่อสักครู่นี้ได้ซึ่งจากภาพก็เห็นว่าร่างกายของทุกคนแข็งแรงดีค่ะมีหน้าตายิ้มแย้มครอบครัวเข้าเยี่ยมได้แต่สัมผัสตัวไม่ได้สำหรับ5คนที่เข้ามาล่าสุดอาการดีขึ้นเป็นลำดับนะคะตอนนี้ทุกคนถอดสายน้ำเกลือแล้วค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงนายแพทย์ชัยเวชธนไพศาลค่ะขณะนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่า13คนนั้นบวกกับอีก4คนที่เป็นซิลเนี่ยอาการปลอดภัยมีปอดอักเสบเล็กน้อยอยู่3รายที่เหลือก็ดูผลเลือดที่มีการตรวจละเอียดอย่างยิ่งนะครับเรียนได้เลยเนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ปกติเหมือนกันมีเวลสตัดดี้ซึ่งต้องคอนซัลท์อยู่ทางกรุงเทพอีกเป็นจำนวนพอสมควรเพื่อความปลอดภัยโดยเบื้องต้นเนี่ยการอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะประมาณ 7-10 วันซึ่งขออนุญาตประเมินเป็นระยะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแผนการกลับไปอยู่ที่บ้านพักฟื้นอีกอย่างน้อย30วันซึ่งทางคณะแพทย์ต้องติดตามดูอันนี้เป็นการเจ็บป่วยทางร่างกายท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าการดูแลทีมหมูป่ายึดมาตรฐานวิชาชีพค่ะมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขให้คำปรึกษาผู้ป่วยทั่วไปก็ไม่ได้รับผลกระทบชุดแรก4คนเข้ามาที่โรงพยาบาลคืนวันที่8กรกฎาคมค่ะกลุ่มที่2อีก4คนก็คือเข้ามาวันที่9กรกฎาคมและกลุ่มที่3อีก5คนโดยมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย3คนและทั้งหมดรอผลเลือดเพื่อความปลอดภัยนะคะดังนั้นตอนนี้ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีก 7-10 วันและเมื่อกลับไปที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินอาการอีกอย่างน้อย30วันต่อเนื่องค่ะ